ข่าวด่วนครับทุกคนไม่คิดว่าอุ๋งอิ๋งจะโพสต์แบบนี้นะครับล่าสุดครับทุกคนน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปเต้นคู่กับพ่อเอกแบบนี้เลยนะครับและน้องก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าพ่อเอกบอกว่ามีแต่สิมวนไปหน้านะครับเห็นไหมครับอุ๋งอิ๋งบอกว่าต้องม่วนไปหน้าต้องสนุกไปหน้าเท่านั้นนี่แหละลูกสาวแห่งชาติของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนอะไรที่เป็นดราม่าพักเอาไว้ก่อนนะทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้กับแฟนๆได้รับชมรับโอ้โหแบบนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับว่าอุ๋งอิ๋งสร้างแต่ความสุขให้กับพวกเราจริงๆเลยนะครับแล้วก็บอสโจเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ให้กับพวกเราเนี่ยได้ดูกันตลอดเวลาครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ๋งอิ๋งอยากให้ทุกคนนะครับเสพแค่ความสุขเหมือนที่น้องเนี่ยกับพ่อเอกได้บอกว่ามิตรสิมวนไปหนานะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดราม่าโอ้โหอุ๋งอิ๋งไม่ค่อยอยากจะเสพเลยนะครับและวันนี้ครับทุกคนโมเมนต์ที่น่ารักที่สุดนั่นก็คือพ่อโจเนี่ยทักหาอุ๋งอิ๋งคือลูกสาวกับพ่อเนี่ยเขาชวนกันไปทำบุญนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นการทำบุญเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลครับทุกคนพอเราเห็นแชทแบบนี้แล้วทุกคนหลายคนนึกถึงอะไรหลายคนนึกถึงแชทเก่าที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยได้มีการเขาเอามาเปรียบเทียบกันใช่ไหมได้มีการทักไปหาพ่อโจนะครับตอนนั้นคือเป็นโอ้โหแชทที่ซึ้งมากก็น่าจะครบรอบ1ปีแล้วนะครับที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยทักไปหาพ่อโจนะครับน้องบอกว่าพ่อหนูขอโอกาสนะครับหนูแบบไม่มีโอกาสได้เกิดนะครับไปสมัครหลายๆวงแล้วอุ๋งอิ๋งพูดคำนี้เลยครับทุกคนและตอนนั้นเนี่ยบอสโจก็คือกดรูปถูกใจไปรัวๆนะครับหลายคนก็เรียกบอสโจเบลเยียมนะตอนนั้นนะครับทุกคนและสู่แชทวันนี้นะครับทุกคนเป็นพ่อลูกคู่บุญที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรนะครับก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับโหโชคชะตานะโชคชะตาของบอสโจแล้วก็อุ๋งอิ๋งจริงๆนะครับทุกคนเนาะก็เป็นแชทที่พ่อเนี่ยส่งข้อความหาลูกเนาะพ่อสิไปหาหลวงพ่อนะลูกจะไปเอาบัญชีสร้างห้องน้ำอุ้มอิ่มคิดว่านะครับที่วัดโนนอ๋อที่วัดโนนเนาะไม่ใช่วัดที่บ้านหนองคูนะทุกคนนะอันนี้อุ้มอิ่มก็เดี๋ยวเราไปรอติดตามการฟีดแบคว่าบอสโจเนี่ยจะชวนแฟนๆร่วมทำบุญตอนไหนนะครับอันนี้ก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนอ่ะจากบอสโจที่คุยกับลูกสาววันนั้นนะครับกดหัวใจกดแค่รูปถูกใจไปวันนั้นนะทุกคนกับตอนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญจริงๆนะครับและขอพูดถึงนะครับประเด็นของรัตนาพรแบรนด์ครับทุกคนวันนี้น้องก็มีการเซ็นลายเซ็นนะครับให้กับเหล่าบรรดาพ่อแม่ FC แฟนคลับนะครับซึ่งใครที่ซื้อเสื้อจะได้เป็นโปสเตอร์เล็กด้วยพร้อมลายเซ็นน้องอุ๋งอิ๋งนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของน้องก็จริงแต่ว่าอุ๋งอิ๋งตื่นขึ้นมาก็ทำงานเลยครับทุกคนเซ็นลายเซ็นให้กับพ่อแม่FC แฟนคลับแล้วก็มีการไลฟ์นะครับร้องเพลงให้กับพ่อแม่ฟังนะครับในทางแฟนเพจพ่อแม่น้องอุ๋งอิ๋งนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดที่ไม่ได้หยุดก็คือน้องก็คงจะนอนเต็มที่แล้วแหละครับทุกคนวันนี้หลายคนก็เป็นห่วงน้องนะครับในการพักผ่อนใช่ไหมครับทุกคนซึ่งพ่อเอกเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะว่าขอพักผ่อนแบบครอบครัวแล้ววันนี้ก็มีแค่ครอบครัวจริงๆครับทุกคนก็มีทีมงานหลังบ้านป้านางนะครับพี่บ่าวโทนต่างๆครับที่ไปช่วยแพ็คเสื้อนะครับต้องบอกว่าโอ้ตอนนี้มีหมวกมีเข็มกลัดนะครับมีกระเป๋าแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่กำลังทยอยออกมาครับทุกคนจากรัตนาพรแบรนด์เนี่ยโอ้โหเปิดออเดอร์2วันนะครับหมดเกลี้ยงภายใน2วันเนาะอันนี้2ครั้งแล้วอันนี้เป็นรอบที่2แล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเปิดจองเป็นหมวกแล้วก็เป็นเข็มกลัดนะครับทุกคนใครที่อยากได้ตอนนี้ทักไปด่วนๆเลยนะครับเพจรัตนาพรแบรนด์นะครับก็ไปหาซื้อกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยของวันนี้นะครับที่เขาได้มีการโพสต์ขึ้นบนแฟนเพจนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยอย่างที่มิ้มข่าวกระแสบอกว่าอุ๋งอิ๋งนะปัจจุบันนี้เนี่ยขายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอย่างที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหเนาะหมวกนะครับเสื้ออันนี้เหลือรองเท้าบางคนบอกว่าจะมีคนผลิตรองเท้าออกมาด้วยเป็นแบรนด์ของอุ๋งอิ๋งใช่ไหมครับก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนคือแบบโอ้โหถ้าขายได้เนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าขายได้ทุกส่วนของใช้ของอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าปังมากๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเนาะวันนี้ก็คนที่ซื้อเข็มกลัดไปก็เยอะนะครับที่มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ถือว่าเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อต่างๆและที่สำคัญเซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นก็คือวันนี้น้องได้มีการเซ็นลายเซ็นนะครับให้กับพ่อแม่FC แฟนคลับทุกคนด้วยที่มีการสั่งซื้อนั่นเองครับทุกคนเนาะอ่ะบอสโจนะครับก็ต้องบอกว่า
คุยกับลูกสาวตลอดนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะอย่างอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็รักพ่อโจมากไม่ทิ้งพ่อโจไปไหนแน่นอนครับทุกคนนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องก็เคยพูดเอาไว้แล้วนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่ทำงานมาอุ๋งอิ๋งเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายเลยจริงๆนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันน้องสู้มากับพ่อโจยังไงก็สู้มาแบบนั้นนะครับทุกคนหลายคนห่วงบอกว่าโหอุ๋งอิ๋งจะย้ายไปที่นู่นที่นี่ไหมอิ๋งคิดว่าไม่แน่นอนครับน้องได้เอ่ยวาจาไปแล้วแล้วก็ตอบสื่อไปหลายๆสำนักแล้วนะครับว่าหนูได้พูดไปแล้วหนูพูดแบบไหนก็พูดแบบนั้นครั้งล่าสุดเท่าที่จำได้ก็คือไปออกช่องของแม่จินตลาภูลลาภพิธีกรเนี่ยก็ได้มีการถามนะครับว่าคำที่ว่าหนูจะอยู่กับพ่อโจตลอดไปเนี่ยอุ๋งอิ๋งพูดแบบนี้จริงๆใช่ไหมน้องก็บอกว่าลาได้พูดไปแล้วจ้านะครับคือน้องก็ได้พูดไปแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแน่นอนนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านบอสโจด้วยช่วงนี้นะครับพ่อโจก็ค่อนข้างจะแบบนะต้องการกำลังใจจากแฟนคลับมากๆครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆของพ่อโจเลย FacebookYouTube อะไรต่างๆครับทุกคนไปให้กำลังใจกันเยอะๆเนาะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแฟนคลับซัพพอร์ตผลงานนั่นแหละนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้ววันนี้ก็มาเปิดแชทน่ารักน่ารักนะครับให้ทุกคนได้ดูกันกับแชทพ่อลูกคู่บุญที่เขาได้มีการชวนกันไปทำบุญนะครับคืออย่างที่บอกว่ามีศิลปินดาราคนเดียวนี่แหละที่พูดเรื่องการทำบุญแล้วคนดูเยอะก็คือบอสโจอุ๋งอิ๋งนี่แหละครับทุกคนเนาะปกติแล้วคนเนี่ยจะชอบเสพข่าวดราม่าจะชอบเสพข่าวที่เป็นพลังลบนะครับแต่อุ๋งอิ๋งนำเสนออะไรที่เกี่ยวกับพลังบวกของอุ๋งอิ๋งเนี่ยคนก็มาดูคนก็มาชื่นชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องอุ๋งอิ๋งด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวนำเสนอเฉพาะสิ่งดีๆนะครับที่ทุกคนต้องการนะครับกับข่าวของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็นะด้วยอะไรหลายอย่างนะครับที่เราต้องนำเสนอก็เพราะว่าแฟนคลับน้องนะครับมาติดตามอุ้มอิ่มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึง 150,000 แล้วนะครับก็ทะลุแล้วแหละนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับที่เข้ามาติดตามอุ้มอิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ